Devotion หนังแอคชั่นดราม่าสงครามเรื่องใหม่ล่าสุดจากทาง Netflix ที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับของเจสซี่แอลบราวน์เจ้าหน้าที่นักบินผิวดำผู้บุกเบิกประจำกองทัพเรือกอดคอร่วมเป็นร่วมตายกับเพื่อนนักบินคู่หูอย่างทอมฮัตเนอร์ในขณะที่ทั้งคู่นั้นกำลังบินทะยานฝ่าอันตรายในช่วงสงครามเกาหลีในปีคริสตศักราช1950ในเวลาต่อมาครับทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาพร้อมกับสงครามสวัสดีครับผมโมโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดจากทาง Netflix อย่างเรื่อง Devotion เพื่อไหนชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาคั่นผมขอแนะนำ YouTube Premium ราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถจ่ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาในปีคริสตศักราช1950หลังจากสงครามโลกได้จบลงก็ได้มีความขัดแย้งขึ้นมาที่ชายแดนเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้เกิดขึ้นนักกองบินกองทัพเรือของสหรัฐครับทอมฮัตเนอร์นักบินหน้าตาหล่อเหลาเอากันที่ได้ถูกสั่งย้ายให้มาประจำอยู่ในกองเรือแห่งนี้ครับเพื่อเตรียมพร้อมในการรบจนได้เจอเข้ากับเจสซี่บราวน์ชายผิวสีคนนี้และก็เพื่อนนักบินคนอื่นๆอีกด้วยเช่นกันโดยภารกิจในครั้งนี้ครับกองทัพเรือสหรัฐจะต้องฝึกฝนเพื่อปฏิบัติภารกิจโดยที่เจสซี่บราวน์นั้นจะต้องจับคู่กับทอมฮัตเนอร์ที่เป็นนักบินคนใหม่ก่อนที่ทั้งคู่ครับจะบินทะยานขึ้นไปฟากฟ้าเพื่อออกสำรวจโดยที่เจสซี่ก็ได้ทดสอบความสามารถการบินของทอมด้วยโดยการขับไปที่ใกล้บ้านแล้วก็งัดขึ้นอย่างเฉียดฉิวมันก็เลยทำให้ทอมครับไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่เจสซี่นั้นขับเครื่องบินได้ทุเรศมากๆแต่ทว่าเจสซี่ก็ได้ให้เหตุผลไปว่าที่เขาทำแบบนั้นไปครับก็เพราะว่าเขาต้องการจะรู้จักตัวตนของทอมมากยิ่งขึ้นก่อนที่ทอมนั้นจะชวนเจสซี่ไปดื่มเบียร์ด้วยกันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกันบนเครื่องบินแบบนี้อีกแต่เจสซี่นั้นก็ตอบปฏิเสธไปโดยคืนนั้นเองครับที่นักบินแต่ละคนก็ออกมาดื่มกันทอมได้เล่าเรื่องให้กับเพื่อนร่วมงานนักบินคนหนึ่งได้ฟังว่าการที่เขาเข้ามาในกองทัพนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการสมัครเข้าเรียนการบินเพื่ออยากจะช่วยครับในภารกิจศึกโจมตีทางอากาศที่ญี่ปุ่นแต่ผลมันก็ปรากฏว่าหลังจากเขาเรียนจบเนี่ยศึกนั้นก็จบไปแล้วและเครื่องบินที่ว่าครับก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลยมันก็เลยทำให้ทอมนั้นตัดสินใจมาที่นี่แทนยังไงล่ะกลับมาที่ทางฝั่งของเจสซี่ในตอนนี้กันบ้างที่ไม่ได้ออกไปดื่มกับเพื่อนๆครับเขาในตอนนี้ได้กลับมาที่บ้านแทนโดยเจสซี่ก็มีครอบครัวและก็ลูกสาวที่น่ารักอยู่คนหนึ่งแต่ด้วยว่าเพื่อนบ้านครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบคนผิวสีอย่างเจสซี่รวมไปถึงคนในครอบครัวของเขาด้วยโดยเพื่อนบ้านแต่ละคนยังมีการแจ้งตำรวจอีกด้วยว่าบ้านเจสซี่ครับมีการส่งเสียงดังด้วยความที่พวกเขานั้นเกลียดผิวสีนี้มากๆก่อนที่เช้าวันต่อมาครับเจสซี่ก็มาทำงานตามปกติซึ่งในวันนี้เนี่ยนักบินก็ได้ฝึกเครื่องบินครับที่มีความอันตรายค่อนข้างสูงที่อาจจะกล้าชีวิตของนักบินได้เลยทีเดียวและเจสซี่เองก็กังวลกับการรบในครั้งนี้มากๆเพราะว่าเขานั้นเป็นคนเดียวที่มีครอบครัวอยู่ในตอนนี้โดยในเย็นวันนั้นครับหลังจากฝึกจบแล้วเนี่ยรถของเจสซี่ก็เกิดเสียขึ้นมาทอมก็เลยอาสาครับจะไปส่งเขาที่บ้านก็แล้วกันทั้งคู่ในตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันมากยิ่งขึ้นและทอมก็ได้บอกความในใจของเขาครับว่าการที่เขามาเป็นนักบินเนี่ยก็เพราะว่าต้องการออกมาประจนภัยแทนที่จะทำธุรกิจต่อจากที่ทางบ้านส่วนเจสซี่เองก็ชื่นชอบในการขับเครื่องบินเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วจนมาสมัครที่กองทัพแห่งนี้ครับซึ่งภรรยาของเจสซี่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยต้อนรับทอมเลยสักนิดเขาในตอนนี้จึงลากลับบ้านไปก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงนักบินแต่ละคนครับก็มีการเตรียมฝึกฝนเครื่องบินขับไล่อันตรายโดยมีการฝึกบินกันแบบทีมเวิร์คที่ในตอนนี้ครับสงครามโซเวียตนั้นกำลังวางแผนในการเข้ายึดท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียนภารกิจของนักบินในวันนี้เลยก็คือหยุดการก่อสงครามเย็นในครั้งนี้ให้ได้ก่อนจะถึงสุดสัปดาห์นี้ครับมันก็เลยทำให้เจสซี่ค่อนข้างกังวลว่าการรบในครั้งนี้นั้นจะส่งผลต่อคนในครอบครัวของเขาหรือเปล่าและภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเจสซี่มากๆแต่เจสซี่เองก็ได้บอกกับภรรยาไปว่าเขานั้นกังวลเรื่องนี้จริงๆครับว่าอาจจะทำการลงจอดเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เพราะมันขับยากกว่าเครื่องบินรบคันอื่นๆปกติทั่วๆไปแต่ภรรยาของเขาครับก็ได้ให้กำลังใจไปว่าตัวเจสซี่นั้นจะรบในครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วกลับมาที่บ้านได้ครับโดยในวันที่ฝึกจอดบนเรือเนี่ยเจสซี่ก็มีความกังวลมากๆจนถึงขั้นที่ว่าร้องไห้ออกมาด้วยความกดดันแต่สุดท้ายแล้วครับเขาก็สามารถเอาชนะใจตัวเองมาได้และตั้งใจว่าจะทำมันให้สำเร็จในขณะที่ทางฝั่งของทอมเนี่ยก็สามารถจอดเครื่องบินบนเรือได้อย่างง่ายดายซึ่งมาถึงในตอนที่เจสซี่ครับกำลังจะลงจอดนั้นก็ได้มีกะลาสีชาวเรือผิวสีออกมาดูให้กำลังใจเจสซี่เต็มไปหมดแต่ทว่าเขาเนี่ยกลับทำได้ไม่ดีเลยสักนิดและไม่สามารถลงจอดได้สักทีหนึ่งด้วยความพยายามอยู่นานครับ
จนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำการลงจอดได้ในที่สุดโดยในการสอบลงจอดครั้งนี้นักบินทุกคนนั้นก็ต่างสอบผ่านกันหมดโดยเฉพาะทอมกรับได้คะแนนสูงสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งการรบจริงจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วทอมก็เลยพยายามจะชวนเจสซี่คุยกรับแล้วก็อาสาจะไปส่งเขาที่บ้านอีกสักครั้งหนึ่งมันก็เลยทำให้ในครั้งนี้เนี่ยเจสซี่กรับชวนทอมเข้าไปในบ้านด้วยเพื่อพูดคุยกันซึ่งภรรยาของเจสซี่ก็ได้บอกว่ามีเฉพาะนักบินที่เก่งกาจเท่านั้นครับที่เจสซี่จะชวนเข้ามาในบ้านโดยภรรยาของเจสซี่ก็ได้บอกกับทอมไปว่าตัวเจสซี่นั้นไม่ได้เป็นคนที่เงียบอย่างที่คิดถ้าได้รู้จักเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนตลกมากๆเลยครับก่อนที่เธอจะขอร้องให้ทอมช่วยดูแลเจสซี่ในการรบวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งทอมเองก็รับปากครับว่าเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งก่อนที่เจสซี่จะไปรบนั้นเขาก็มีโอกาสได้ไปเดทกับภรรยาที่ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขามากๆที่สามีในครั้งนี้จะต้องออกไปจากบ้านนานและการรบในครั้งนี้ครับอาจจะกินเวลาหลายปีเลยก็ได้จนกระทั่ง1เดือนต่อมาครับนักบินทุกคนในตอนนี้ถูกฝึกอยู่บนเรืออย่างหนักแต่กลับไม่ได้ทำภารกิจจริงเลยสักทีนึงจนทุกคนในตอนนี้ก็เริ่มเบื่อกันแล้วครับเจสซี่ถูกเรียกตัวไปถ่ายรูปลงนิตยสารเพื่อโปรโมทว่าเขาเป็นคนผิวสีที่ได้เป็นนักบินมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างรู้สึกแย่มากๆกับเรื่องนี้จนหัวหน้าครับก็ต้องมาช่วยเขาเอาไว้และเมื่อกลับมาที่โรงอาหารนี่ก็ได้มีทหารผิวขาวครับล้อเลียนเจสซี่อย่างหนักรวมไปถึงกะลาสีผิวสีเองก็ตามครับก็โดนเช่นกันว่าพวกมันเนี่ยโชว์ละครสัตว์กันอยู่หรือไงว่าแล้วพวกเขาก็พากันหัวเราะกันอย่างหนุกหนันมันก็เลยทำให้ทอมครับแล้วก็เพื่อนๆนักบินของเขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่อยากจะเข้าไปเล่นงานชายปากสุนัขคนนั้นให้ได้แต่เจสซี่ก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเขาไปว่าตัวเขาเองไม่เป็นไรทั้งที่ในใจของเขาเนี่ยก็มีความเจ็บปวดเป็นอย่างมากซึ่งในวันต่อมาครับนักบินคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามอริงก็ได้มีการอาสาออกไปบินเพื่อทดสอบระบบไจโรสโคปแกนหมุนของเครื่องบินแต่พอเขาออกไปทดสอบได้ไม่นานเนี่ยแล้วกำลังจะกลับมอริงก็มีปัญหาลงจอดไม่ได้และก็ไม่สนคำเตือนของหัวหน้าครับจนเขาเองก็เสียหลักเครื่องบินตกน้ำไปต่อหน้าต่อตาทุกคนจนเดี้ยงขาดที่เลยก็ว่าได้และการสูญเสียมอริงในครั้งนี้ครับก็ทำให้ทุกคนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและหมดกำลังใจในการฝึกต่อไปทุกคนในตอนนี้ครับก็ต้องยอมรับความจริงในภารกิจที่มีความเสี่ยงตายในอาชีพให้ได้และเจสซี่เองก็เสียใจมากๆครับที่เขาเองก็เป็นคนทำให้มอร์นิ่งนั้นออกไปทดสอบในการทดลองนั้นซึ่งทอมเองก็ได้บอกว่าถ้ามอร์นิ่งทำตามคำสั่งเขาก็คงไม่ตายแบบนี้หรอกและจากนั้นครับพวกเขาก็ไปดื่มด้วยกันต่อโดยทอมเองก็ได้บอกกับเจสซี่ไปตามตรงว่าเราในตอนนี้ยังไม่ได้ทำสงครามจริงกันด้วยซ้ำแต่กลับเสียคนไปแล้วมันยากที่จะยอมรับจริงๆเจสซี่ก็เลยเล่าให้กับทอมได้ฟังว่าตอนเขาสอบว่ายน้ำครับก่อนจะเข้ามากองบินนี้นี่พวกเขาเคยแกล้งเจสซี่ให้ว่ายน้ำเป็น10รอบรวมไปถึงเทน้ำแข็งใส่น้ำด้วยแล้วก็ใส่ตุ้มถ่วงน้ำหนักเพื่อกดเขาไว้แบบนั้นแต่ทุกครั้งเนี่ยเจสซี่ก็รอดออกมาได้เพราะว่าเขาครับชื่นชอบในการเป็นนักบินจริงๆแต่ถ้าว่าเครื่องบินไล่ล่าลำนี้มันก็ได้ทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยบนนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ครับส่งสัญญาณให้ลงจอดเท่านั้นให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็ทำไม่ได้สักทีนึงมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างคิดมากว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจจะจงใจครับให้เขาขับชนเลยก็ได้มันก็เลยทำให้ทอมในตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของเจสซี่ทั้งหมดว่าเขานั้นเครียดแล้วก็กดดันมากแค่ไหนจนวันต่อมาครับเมื่อเรือได้เข้ามาเทียบท่านักบินแต่ละคนก็แต่งตัวเสริมรอเตรียมตัวออกไปพบปะสาวๆครับซึ่งเจสซี่เองก็แยกตัวออกมาเพื่อซื้อของให้กับลูกแต่ดันมาเจอเข้ากับดาราที่กำลังโด่งดังริมชายหาดโดยดาราคนนั้นก็ทำท่าทีตกใจเมื่อเห็นหน้าเจสซี่ก็เลยจัดการชวนเขาครับไปที่ผับคาสิโนต่อในคืนนี้โดยเจสซี่ก็ได้เอาเรื่องนี้มาบอกให้กับเพื่อนๆนักบินแต่ละคนได้ฟังมันก็เลยทำให้ทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างมากแล้วแต่งตัวชุดนักบินเต็มยศครับมางานนี้ให้ได้เลยแต่พอเจสซี่ได้บอกกับพนักงานไปเขาก็ไล่ทุกคนกลับไปครับเพราะว่าไม่เชื่อคำพูดของคนผิวสีจนเจสซี่โมโหครับแล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสกลับไปมันก็เลยทำให้ทุกคนในตอนนี้ได้เข้างานไปซะแบบนั้นโดยเจสซี่ได้เข้าไปทักทายดาราดังคนนั้นและเล่นคาสิโนด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งดาราครับก็ถูกใจทอมเป็นพิเศษเพราะว่าเขาทำให้เธอชนะในขณะที่นักบินแต่ละคนก็หนุกหนานครับในคาสิโนและทอมครับก็มาคุยกับเจสซี่ว่าพวกเขามาสนุกอยู่ที่นี่ทางที่ในตอนนี้คอมมิวนิสต์นั้นกำลังจะบุกแล้วเขาเลยอยากทำให้คืนนี้นั้นเป็นคืนที่มีความหมายที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนและพวกเขาแต่ละคนก็ไปดื่มกันต่อเจสซี่ได้มาสอนทอมครับที่กลัวที่เขาเองไม่เคยมีความมั่นใจในการเข้าไปจีบสาวจนทอมนั้นก็ทำสำเร็จแล้วทหารปากสุนัขคนดีคนเดิมครับก็ได้เข้ามาเหยียดเจสซี่อีกครั้งด้วยความเมาจนทั้งคู่ในตอนนี้ก็มีปากเสียงกันและมีเรื่องต่อยตีกันเกิดขึ้นจนได้แต่ทว่าสุดท้ายนั้นก็วิ่งหนีตำรวจกันแบบไม่คิดชีวิตในคืนนั้นเองครับนักบินแต่ละคนก็ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเพราะว่ามีเรื่องด่วนเกิดขึ้นเข้าจนได้มันคือประเทศเกาหลีเหนือครับฝ่ายคอมมิวนิสต์กำลังเคลื่อนทัพมาแล้วถ้าพวกเขาในตอนนี้ยึดกรุงโซไว้ได้ก็จะมีแผนในการเดินหน้าในการบุกญี่ปุ่นต่อนักบินแต่ละคนก็เลยต้องมุ่งหน้าครับไปที่เกาหลีและทำภารกิจในการสู้รบของจริงสักทีหนึ่งจนกระทั่งหลายเดือนต่อมา
กองทัพเรือของพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้ามาถึงที่เกาหลีเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ทำการบินไปยังเกาหลีเหนือที่ติดกับเขตชายแดนจีนได้ว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยบินฝ่าดงกระสุนครับที่ยิงมาจากเบื้องล่างและภารกิจในครั้งนี้ของพวกเขาก็คือจะต้องเข้าไปทำลายอาวุธแล้วก็สะพานของทางฝั่งคอมมิวนิสต์ให้ได้เพื่อตัดการเชื่อมต่ออะไรแบบนั้นแต่ทว่าเจสซี่ก็ได้ขัดคำสั่งของภารกิจโดยตรงโดยได้มีการขับเครื่องบินวกกลับไปยิงสะพานของทางฝั่งคอมมิวนิสต์อย่างไม่สนใจคำเตือนจนมันก็พังลงเข้าจนได้นี่ก็เลยทำให้เส้นทางของการเดินทัพเกาหลีที่ติดต่อไปยังจีนครับถูกตัดขาดในทันทีอีกทั้งแต่ละคนเนี่ยยังสามารถกลับมาที่ฐานครับได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าจริงๆครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่แคมป์แห่งหนึ่งในขณะที่ทางฝั่งทหารปากสุนัขครับกำลังเข้าเวรกันอยู่ที่หน้าเดือนพวกเขาแต่ละคนก็ถูกเกาหลีเหนือโจมตีกันอย่างหนักและบอกเลยว่าชะตากรรมแต่ละคนนั้นจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักแต่กลับมาที่ทางฝั่งของเจสซี่ในตอนนี้กันบ้างถึงแม้ว่าเขาครับจะระเบิดสะพานของข้าศึกได้สำเร็จนี่แต่ก็โดนหัวหน้ารายงานอยู่ดีครับว่าเขาละเลยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามที่ทอมได้รายงานตามความเป็นจริงนี่ก็เลยส่งผลให้เขานั้นไม่ได้รับการเลื่อนขั้นทอมที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็เลยจัดการไปขอคำให้การจากนักบินทุกคนให้สนับสนุนครับว่าสิ่งที่เจสซี่ทำนั้นมันคือสิ่งที่ถูกต้องจนเขาเองก็รอดมาจากคำกล่าวหาที่ว่านั้นได้สำเร็จแต่เจสซี่เองครับก็ได้บอกกับพวกเขาไปตามตรงว่ามันช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกและเขาเองก็รู้สึกแย่มากๆที่ต้องเห็นทุกคนครับพยายามจะช่วยเขาพร้อมกับดูถูกไปด้วยแบบนี้ได้รู้ว่าเจสซี่ในตอนนี้ครับกลับโมโหทุกคนมากๆจนกะลาสีเรือผิวสีคนนึงครับก็ได้เข้ามาให้กำลังใจเจสซี่พร้อมกับมอบนาฬิการาคาแพงให้กับเขาจากการเก็บเงินซื้อมาให้มันก็เลยทำให้เจสซี่นั้นมีความซาบซึ้งใจมากๆที่อย่างน้อยครับก็มีเพื่อนแท้อยู่เคียงข้างกายอยู่คนหนึ่งตัดมาที่บ้านของภรรยาเจสซี่ในตอนนี้กันต่อครับเจสซี่ได้ส่งจดหมายมาให้กับภรรยาในวันเกิดพร้อมกับของขวัญเซอร์ไพรส์ด้วยที่เขานั้นได้เตรียมไว้ก่อนไปมันก็เลยทำให้ภรรยาของเจสซี่ในตอนนี้มีความสุขมากๆที่สุดในชีวิตกลับมาที่ภารกิจของนักบินแต่ละคนกันต่อพวกเขาในตอนนี้ครับถูกส่งตัวเข้าไปช่วยเหลือทหารที่หน้าด่านรบเพื่อพาฝ่ายเรานั้นกลับมาที่นี่ให้ได้ซึ่งทว่าหน้าด่านในตอนนี้เนี่ยก็มีสภาพราวกับนรกซึ่งนักบินก็ได้ออกมาปฏิบัติภารกิจนี้ไล่ยิงทางฝั่งทหารจีนครับที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามที่ซ่อนอยู่ในป่าทั้งหมดหลังจากที่ขับไล่ข้าศึกไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็เดินทางกลับกันแต่ดูเหมือนว่านี่ครับจะเกิดปัญหาเข้าขึ้นจนได้เพราะว่าเครื่องบินของเจสซี่ครับดันเกิดปัญหาน้ำมันรั่วจากการที่ถูกข้าศึกยิงนี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าเขาจำเป็นต้องลงจอดเครื่องบินนี้อย่างฉุกเฉินในที่ที่ปลอดภัยโดยทอมเองก็พยายามจะช่วยเจสซี่ทุกวิถีทางทำให้เขาครับสามารถลงจอดได้สำเร็จซึ่งทอมเองก็มีความจำเป็นจะต้องทำลายเครื่องบินลำของเจสซี่ทิ้งหลังจากที่ลงจอดไปเพราะว่าฝั่งตรงข้ามครับอาจจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้แต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจสซี่เองไม่ออกมาจากลานสักทีนึงครับเพราะว่าเหตุผลอะไรบางอย่างทอมในตอนนี้ก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะลงไปช่วยเจสซี่ออกมาจากเครื่องบินลำนั้นให้ได้และพอที่ภาพได้ตัดมาที่ทางฝั่งเรือรบพวกเขาในตอนนี้ได้รับรู้แล้วครับว่าเจสซี่กับทอมนั้นเครื่องบินตกด้วยกันมันก็เลยทำให้เพื่อนสมัยเรียนของเจสซี่ตัดสินใจออกมาช่วยเขาในทันทีทั้งที่การบินเครื่องบินในกลางคืนครับมันมีความอันตรายมากๆแต่กลับมาที่ทางฝั่งของเจสซี่ในตอนนี้กันต่อที่เขานั้นออกมาจากเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวติดอยู่นั่นเองและบาดเจ็บอย่างหนักในขณะที่เพื่อนของเจสซี่ได้เข้ามาสมทบและได้ช่วยเขาไว้แต่มันกลับไม่ทันการเพราะว่าเจสซี่ในตอนนี้เสียเลือดค่อนข้างมากและเมื่อเวลาได้ผ่านไปเพียงไม่นานเจสซี่ครับก็จากไปอย่างน่าเสียดายซึ่งหลังจากที่ทอมกลับมาที่ฐานแล้วเขาเองก็เสียใจมากๆเลยครับกับการจากไปของเจสซี่ในครั้งนี้และทางกองทัพเองก็ไม่สามารถช่วยเอาร่างของเขากลับมาได้เพราะว่าข้าศึกในตอนนี้ครับได้บุกเต็มพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วมีทางเดียวที่ทำได้เลยก็คือการทำลายเครื่องบินลำนั้นทิ้งซะซึ่งอาการบาดเจ็บของทอมในตอนนี้ก็ได้ถูกหมอครับสั่งห้ามขึ้นบินโดยเด็ดขาดมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้บอกลากับเจสซี่เป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่ทางฝั่งกะลาสีเรือผิวสีที่รู้ข่าวถึงการจากไปของเจสซี่ก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงภรรยาของเขาเองในตอนนี้ก็เสียใจจนร้องไห้ออกมาอย่างหนักและจัดการเดินทางครับไปร่วมพิธีศพของเจสซี่ในทันทีโดยทอมเองครับได้เข้ามาคุยกับเดซี่ภรรยาของเจสซี่เพื่อเอาเข็มกลัดนักบินของเจสซี่มาให้กับเธอจนเดซี่เองก็ทำใจได้และเธอเองครับก็มีความภูมิใจในตัวสามีคนนี้เป็นอย่างมากโดยทอมก็ได้เล่าว่าเขาอยู่เคียงข้างกายของเจสซี่ครับจนจากไปจนวินาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้และคำพูดของเขาเลยก็คือเขาขอให้ทอมครับฝากมาบอกเดซี่ว่าเขานั้นรักเธอมากแค่ไหนก่อนที่ตัวหนังครับก็ตัดจบลงอย่างเป็นทางการทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของการดำเนินเรื่องหลักของหนังเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนเพราะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า
และหลายคนที่เห็นโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ครับจะต้องคิดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นสงครามแบบระห่ำแต่พอดูเข้าจริงครับมันกลับไม่ใช่แบบนั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าหนังเรื่องนี้ครับคือเป็นการสรุปดีให้กับทหารผู้กล้าต่างๆก็เลยอาจจะทำให้ใครที่คาดหวังกับการฉากต่อสู้ต่างๆครับก็คงจะมีผิดหวังกันอยู่ไม่น้อยส่วนถ้าพูดถึงการดำเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้นั้น Devotion ครับก็ดำเนินเรื่องไปอย่างเนิบนาบแล้วก็ใช้เวลาปูทางค่อนข้างนานแต่ก็ใช่ว่ามันจะไร้ซึ่งความสนุกไปเลยนะครับบทพูดของตัวละครต่างๆยังทำออกมาได้น่าสนใจพอสมควรอยู่ดังนั้นเมื่อสรุปแล้วครับ Devotion ก็จัดได้ว่าเป็นหนังแอคชั่นสงครามดราม่าที่พอใช้ได้เลยที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด Subscribe กันไว้ได้เลยครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละ1ไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยล่ะและสุดท้ายจริงครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube Premium ราคาถูกของแอดมินกันด้วยล่ะเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจะกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงครับชอบทำจอเล็กปิดหน้าจอก็ทำได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ LINE แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอบอลร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ